ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงการทำเลสิกเหมาะกับใครบ้างค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ปัณฑนารัตน์กสิวัฒน์แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาอนุสาขาจอประสาทตาและวุ้นตาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของการทำเลสิกนะคะเราก็ได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็นิยมที่จะไปทำเลสิกเพื่อแก้ปัญหาสายตาต่างๆนะคะการทำเลสิกไม่ได้เหมาะกับทุกคนถูกต้องเหมาะกับใครบ้างคะทีนี้ถ้าถามว่าการทำเลสิกเหมาะใครบ้างหลักๆเลยครับคนที่อายุเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ามีอายุตั้งแต่18ถึง21ปีเนี่ยสามารถทำเลสิกได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องดูว่ามันมีข้อห้ามหรืออะไรบ้างมากกว่าครับอย่างเช่นถ้า18ถึง21ก็จริงแต่ว่าสายตายังไม่คงที่อันเนี้ยเราอาจจะไม่แนะนำในการทำเลสิกสายตาไม่คงที่คือแบบไหนคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีไงครับอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงของสายตาแบบลบสั้นเพิ่มขึ้นหรือยาวเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นๆนะครับใช่อย่างเช่นอาจจะมากกว่า100นึงหรืออะไรเงี้ยที่ว่าเอ้ยค่าสายตาต้องมีการเปลี่ยนแว่นตลอดเงี้ยอันนี้ยังไม่แนะนำแบบทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ยังไม่แนะนำเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเปลี่ยนอีกดังนั้นโอกาสที่ทำแล้วต้องมาแก้หรืออะไรเงี้ยมันจะไม่คุ้มกันนะครับหรือคนที่อายุประมาณสัก38ถึง40เนี่ยอาจจะต้องมาคุยแล้วเอ๊ะมันจะมีคอนดิชันหรือภาวะบางอย่างที่จะเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของสายตาสูงวัยแล้วกันครับหรือคนไทยชอบเรียกสายตายาวอ่ะอันนี้เราต้องมาคุยกันว่าทำแล้วเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมหรือต้องแก้อย่างไรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนที่ว่าถ้าทำแล้วอ่ะอย่างเช่นมีโรคประจำตัวนะครับอย่างพวก SLE หรือโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอ่ะทำแล้วอาจจะมีปัญหาได้ก็ต้องมาดูก่อนว่าอันนั้นอ่ะคุมได้ดีไหมถ้าคุมได้ดีอ่ะค่อยมาว่ากันอย่างเงี้ยครับใช่ครับทีนี้หลายๆคนครับที่ว่าทำเลสิกกับคนคือส่วนใหญ่เกิดจากคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวซึ่งเขาชอบใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการหยุดคอนแทคเลนส์มาก่อนอย่างเช่นถ้าใส่คอนแทคเลนส์แบบเขาเรียกแบบซอฟต์ก็คือแบบนิ่มอะครับอาจจะต้องหยุดมาก่อนสัปดาห์นึงถ้าแบบนิ่มแล้วแบบแก้เอียงด้วยต้องหยุด2สัปดาห์หรือแบบถ้ามีการใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็งเนี่ยต้องหยุด3สัปดาห์เพราะว่าอะไรคะคือไอ้ตัวคอนแทคเลนส์นะครับมันจะไปกดกระจกตาทำให้ผิวของกระจกตามันเปลี่ยนแปลงพอเรามาวัดเนี่ยมันจะไม่ได้ค่าที่แท้จริงครับพอมันไม่ได้ค่าที่แท้จริงปั๊บการที่เราไปทำเลสิกอะมันจะทำให้ได้ค่าที่แบบโอเวอร์หรือเหลือน้อยเกินไปเงี้ยได้คนท้องเหมือนกันคนท้องถ้าสมมติว่าท้องในช่วงระหว่างท้องเนี่ยฮอร์โมนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บกระจกตาหรืออะไรเอ่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยดังนั้นไม่แนะนำครับจนกว่าจะให้นมบุตรแล้วหยุดแล้วอ่ะ 3-6 เดือนเพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีข้อห้ามหรือว่าสิ่งที่เราควรรู้ว่าใครที่ควรทำหรือว่าไม่ควรทำบ้างแต่จริงๆแล้วคือถ้าเราสามารถขจัดข้อห้ามเหล่านี้ได้ก็สามารถทำได้ค่ะเรื่องของการทำเลสิกช่วยรักษาสายตาผิดปกติในด้านไหนบ้างคะหลักๆเลยครับคือสายตาผิดปกติมีตั้งแต่สั้นยาวและเอียงแล้วก็อีกอันนึงเสริมแล้วกันครับก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกเพรสเบลเปียภาษาอังกฤษแต่ว่าคนไทยคราวนี้ใช้คำว่าสายตาสูงไปแต่ว่าคนไทยหลายๆคนเรียกว่าสายตายาวอันนี้เราตัดอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นสั้นยาวเอียงปกติก่อนแล้วกันที่มันเจอได้เรื่อยๆอันนี้สามารถรักษาได้หมดครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าการที่เราจะมาแล้วเราเลือกว่าวิธีไหนมันเหมาะกับใครอันนี้เราต้องมาคุยกันซึ่งหลักๆอ่ะในตอนนี้ครับเลสิกอ่ะทำได้ประมาณ4วิธีมีอะไรบ้างคะอันแรกคือ PRK คราวนี้ใช้ตัวย่อแต่ว่าตัวคำเต็มๆมาจาก photo refractive keratectomy นะครับคือหลักๆการทำเลสิกทุกอย่างเลยครับคราวนี้ใช้คำว่าการใช้เลเซอร์แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติแล้วกันครับเพราะว่าเลสิกเป็นแค่เขาเรียกนะเป็นส่วนหนึ่งของในนั้นแค่นั้นเองการทำเลสิกก็คือเราจะไปทำที่ตรงกระจกตาด้านหน้าสุดเนี่ยครับเนี่ยของลูกตาแค่นั้นเองครับก็คือเลนส์เหรอคะถ้าสมมติว่าเปรียบเป็นเหมือนเรียกว่ากระจกตาแล้วกันครับกระจกตาใช่ก็คือเปรียบกับกล้องคือเหมือนเป็นชิ้นส่วนหน้าของเลนส์แล้วกันครับซึ่งกระจกตาเนี่ยเราการทำเลสิกก็คือการไปเปลี่ยนเชฟมันเปลี่ยนรูปร่างของมันให้มันมีค่าสายตาที่เปลี่ยนไปก็คือให้เป็นปกติอย่างนี้เหรอคะใช่ครับตามที่เราต้องการนะครับแต่วิธีการนั้นก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้มี4วิธีวิธีแรกเลยก็คือเราทำยังไงก็ได้ให้เยื่อบุผิวกระจกตามันหายไปก่อนแล้วเรายิงเลเซอร์เข้าไปเพื่อปรับโครงสร้างเขาครับอันนี้วิธีแรกเนี่ยเราเรียก PRK นะครับก็คือวิธีนี้เป็นวิธีที่มีมานานมากแล้วแต่ทีนี้ถามว่าช่วงหลังอาจจะคนพูดถึงเลสิกบ่อยเพราะว่าวิธีนี้มันได้รับความนิยมน้อยลงนิดนึงเพราะว่าหลังจากทำครับมันมีความเจ็บปวดหรือระคายเคืองค่อนข้างเยอะแล้วก็การฟื้นตัวเขาจะช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องรอแผลสมานค่ะใช่ครับมันต้องรอแผลสมานทำให้มันมีเรื่องของการฝ้าอาการฝ้าที่มันจะคงค้างอยู่นานหน่อยในวิธีนี้ใช้ก็คือข้อเสียใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานใช่ครับแล้วข้อดีล่ะคะข้อดีก็คือเรื่องของการรักษาสายตาหรืออะไรเงี้ยแก้ได้หมดเลย
นะครับแล้วก็เสียเขาเรียกเสียความหนากระจกตาน้อยใช่ครับดังนั้นในอาชีพหรือกีฬานักกีฬาบางคนที่มันโดนที่ต้องการการปะทะเยอะครับอันนี้เราจะค่อนข้างแนะนำในการทำ PRK หรืออย่างเช่นแต่ก่อนเกณฑ์อาหารหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็น PRK ก็ต้องแบบเขาเรียกแล้วกันแต่ละอาชีพวินิจฉัยว่าแต่ละคนควรจะใช้วิธีแบบไหนอย่างวิธีนี้เนี่ยใครที่แบบควรทำบ้างคะโอเคอันแรกเลยวิธีนี้ครับเหมาะกับคนที่มีค่าสายตาตั้งแต่บวก4ดอปเตอร์ก็คือ400แล้วกันครับถ้าคนไทยชอบเรียก400แล้วก็จนถึงลบ6ก็คือสั้น600อย่างนั้นนะครับอันนี้เหมาะแล้วก็ค่อนข้างดีแต่ว่าจริงๆแล้วเขาทำได้ถึงแบบบวก13ลบ13เลยนะคือทำได้เยอะเลยอ่ะคือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็คนที่มีเรื่องของการปะทะอย่างเช่นโอกาสที่ปะทะตำรวจที่ต้องจับคนร้ายหรือนักกีฬาที่ต้องฟุตบอลหรืออย่างที่นักมวยเนี่ยมีการปะทะได้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะช่วยได้ครับเพราะว่าวิธีอื่นๆอาจจะมีความแข็งแรงกระจกตาได้น้อยกว่านะครับคนที่มีต้องบอกตาตี่หรอใช้คำว่าตาเล็กอย่างเงี้ยครับที่มันไม่เหมาะกับเครื่องมือของเลสิกที่ว่าเพราะเลสิกมันต้องมีตัวของปิดตัวจุ๊บอะครับที่แบบดูดลูกตาไว้อะซึ่งบางทีมันใส่ไม่ได้ในคนพวกนั้นนะครับหรือคนที่มีผิวกระจกตาที่แบบค่อนข้างจะไม่สมูทถูกปะอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับแบบนี้คือ PRK นะคะ PRK ถูกต้องครับเป็นวิธีแรกค่ะวิธีต่อไปคือวิธีต่อมาคือเลสิกแล้วกันครับแต่เลสิกเนี่ยตอนนี้มี2แบบแบบใบมีดกับแบบไม่ใช้ใบมีดต่างกันยังไงคือหลักๆคือวิธีเลสิกต่างกับ PRK ตรงที่ว่าเลสิกเนี่ยเราเปิดฝาครับเราใช้ใบมีดเอยหรือว่าเลเซอร์เอยเนี่ยในการเปิดฝาขึ้นมาแล้วพอเปิดฝาเสร็จปุ๊บเราเหลาครับเอาเลเซอร์อีกชนิดนึงอ่ะเหลาให้กระจกตามันมีรูปทรงที่เราต้องการแล้วปิดฝากลับเข้าไปก็ล้ำขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันปิดฝาปุ๊บอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่มีรอยถลอกอ่ะครับเราไม่มีถลอกพอไม่มีรอยถลอกปั๊บวันรุ่งขึ้นเนี่ยแทบจะชัดเลยแล้วก็ก็คือเห็นชัดเจนเลยใช่แล้วก็อาการพวกเจ็บตาเคืองตาเนี้ยจะน้อยกว่า PRK เยอะมากดังนั้นพื้นตัวเร็วใช่ครับก็เลยเป็นที่นิยมในตอนหลังๆใช่แต่ว่าก็มีถามว่ามีข้อเสียอยู่บ้างไหมมีอยู่บ้างเช่นเรื่องของแกลแฮโลหรือก็คือเป็นเรื่องของการแสงฟุ้งกระจายหรือแสงเป็นวงๆเนี่ยครับจะมีได้บ้างก็คืออาจจะมองเห็นบ้างเป็นแสงฟุ้งกระจายแล้วก็เรื่องของตาแห้งอะไรเงี้ยก็จะมีได้นะครับกับเรื่องของฝาพอเรามีการเปิดฝาเนี่ยฝามันก็เคลื่อนได้พอเคลื่อนปั๊บค่าสายตามันก็จะเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือวิธีการของเลสิกค่ะแล้วเลสิกที่คุณหมอบอกว่ามีทั้งแบบใช้ใบมีดแล้วก็ไม่ใช้ใบมีดแต่ว่าด้วยเทคนิคเนี่ยก็คือเหมือนกันป่ะคะเป็นหลักการการทำเหมือนกันแต่แค่ว่าตอนระหว่างการเปิดฝาเนี่ยอันนึงใช้ใบมีดแค่นั้นเองครับแล้วก็มันจะมีเครื่องมือมาดูดนะครับทำให้ลูกตาเนี่ยแบนหน่อยตัวกระจกตาเนี่ยปกติเขาจะโค้งครับจะแบนแล้วก็ใบมีดตัดเฉือนกับอีกอันนึงคือเลเซอร์เลยเขาเรียกเฟมโตเซคันด์เลสิกก็คือเอาเลเซอร์ตัดเลยทีเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเฟมโตเซคันด์คือการใช้เลเซอร์มันบรรจงได้มันกะได้หมดเลยเราต้องการอย่างนี้เราต้องการความลึกอย่างนี้มันเขาเรียกอะไรนะว่าความถูกต้องมันมากกว่าความละเอียดมากกว่าแค่นี้ครับแต่ว่ามันก็ตามมาด้วยราคาที่อาจจะสูงหน่อยนึงใช่ครับแล้วแบบที่4ล่ะคะแบบที่4คือแบบสมายแบบที่4จะต่างกันตรงที่ว่าเราไม่เปิดฝาแล้วครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นยิงเลเซอร์เข้าไปเลยแล้วก็ทำให้ข้างในอ่ะมันเหมือนเป็นชิ้นเลนส์ชิ้นนึงอ่ะแล้วเราแค่ไปเปิดแผลนิดๆอ่ะเล็กๆมากประมาณสัก 3-4 มิลนะแล้วดึงมันออกมาดึงไอ้ชิ้นเลนส์นั้นออกมาอันนี้คือเรียกว่าสมายก็คือมาจากคำว่า small incision แล้วมีข้อดีข้อเสียไงคะข้อดีก็คือตอนนี้แต่ก่อนมันต้องมีฝาใช่ไหมครับทีนี้รอบนี้ไม่มีฝาไอ้ฝาเนี้ยที่บอกว่าเรากลัวมันเคลื่อนตัวนี้ก็จะไม่มีการเคลื่อนเลยแล้วเขาบอกว่าเรื่องของค่า aberration หรือค่าการสะท้อนการหักเหของแสงอ่ะตัวนี้ก็พอกันหรือดีกว่าเลสิกด้วยซ้ำอย่างนั้นครับค่าตาแห้งก็จะน้อยลงปัญหามันน้อยลงใช้คำนี้แล้วกันครับการฟื้นตัวนี้อาจจะช้ากว่าเลสิกนิดนึงตรงที่ว่าเขาอาจจะมีรู้สึกว่ามีฝ้าได้ประมาณสัก1-2 สัปดาห์อะไรก็ทำแล้วข้อจำกัดต่างๆในการทำเลสิกหรือว่าการทำแก้ไขปัญหาสายตาที่คุณหมอบอกมาทั้ง4วิธีนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้างคะหลักๆครับก็คือเมื่อกี้ที่แจ้งไปแล้วก็คือ1อายุถ้าเด็กเกินไปเช่นต่ำกว่า18นะครับมันจะทำให้การสมานของแผลมันดีเกินนะครับมันเด็กๆเขามีการหายดีเกินดังนั้นพอดีเกินปั๊บมันจะเกิดแผลเป็นได้เราก็เลยไม่แนะนำแล้วก็บางทีถ้าเด็กเกินไปอย่างที่บอกค่าสายตายังไม่คงที่เลยพอมาทำแล้วอาจจะต้องมาทำใหม่เนี่ยก็ไม่คุ้มแล้วนะครับเรื่องของโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยอาจจะทำให้กระจกตาหรือเลนส์ตามีปัญหาได้นะครับดังนั้นแล้วก็รวมถึงจอบสายตาด้วยดังนั้นเมื่อกี้ต้องไปแก้ที่จอบสายตาก่อนต้องคุมดีๆ
ไม่งั้นค่าสายตามันจะเปลี่ยนนะครับการใส่คอนแทคเลนส์เอ่ยการที่ว่าท้องแล้วมีบุตรอะไรเงี้ยครับต้องให้นมเงี้ยนะครับแล้วก็ในวัยรุ่นครับยาบางตัวอย่างเช่นไอโซเตตานอินที่แบบเป็นยาสิวครับอันนี้มันจะมีผลต่อกระจกตาโดยตรงเลยดังนั้นถ้าจะมาทำเลสิกก็ต้องหยุด 3-6 เดือน 3-6 เดือนเลยเหรอคะต้องหยุดนานมากครับค่ะแล้วถ้าสำหรับคนที่เคยทำเลสิกแล้วสามารถทำอีกครั้งได้ไหมคะต้องอยู่กับว่าสมมุติว่าค่าตั้งต้นครับอย่างเช่นถ้าค่าตั้งต้นเขาสั้นเยอะเวลาที่เราทำเลสิกทุกครั้งครับไอตัวกระจกตามันจะบางลงดังนั้นมันจะมีค่าบางค่าหนึ่งที่เราไม่ให้มันบางกว่านี้แล้วเพราะบางกว่านี้อาจจะเกิดเรื่องในอนาคตดังนั้นต้องมาดูว่าตอนนี้ค่าบางเหลือเท่าไหร่แล้วก็ที่เคยทำมามันยังพอเหลือให้แก้ได้ไหมค่าสายตาใหม่ที่เราต้องแก้เนี่ยมันพอไหวไหมอย่างเงี้ยครับดังนั้นต้องมาดูกันอันนี้อาจจะตอบได้ก็เรียกต้องตอบเป็นรายๆไปมากกว่าค่ะแล้วอย่างบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องต้อกระจกต้อหินต้อลมสามารถทำเลสิกได้ไหมอันนี้เลยครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับต้อกระจกเนี่ยคือหลักๆถ้าเกิดต้อกระจกแล้วในคนที่อายุ60หรืออะไรขึ้นไปเนี่ยบางทีเราแนะนำทำต้อกระจกก่อนครับเพราะว่าเวลาทำต้อกระจกปุ๊บเราเปลี่ยนเลนเราสามารถเปลี่ยนค่าสายตาได้ด้วยการใส่เลนตัวนั้นนะครับที่เข้าไปแทนแต่คนละที่กันใช่ต้อลมต้อเนื้อต้อลมบางทีทำได้นะครับแต่ต้อเนื้อบางทีแบบพอมันเข้ามาในตาดำเยอะมันทำให้มีปัญหาต่อการไอ้ตัวที่ผมบอกว่ามันใช้ดูดลูกตาอันนั้นมันจะดูดไม่ได้เพราะมันมีตัวนูนๆขึ้นมาทำให้ดูดแล้วมันอาจจะหลุดได้เนี่ยค่ะถ้าทำเลสิกไปแล้วจะต้องกลับมาทำอีกไหมคะส่วนใหญ่แล้วนะครับหลักๆก็คือถ้าเราใช้สายตาได้เรียกอะไรอ่ะมีการพักสายตาบ้างมีการบำรุงสายตาอยู่เสมอครับว่าบำรุงในที่นี้คืออย่างก็เหมือนร่างกายครับทานอาหารในครบหมู่นอนพักผ่อนพอออกกำลังกายเงี้ยมันโอกาสในการที่สายตามันจะแย่ลงหรืออันนี้มันจะน้อยลงดังนั้นถามว่าโอกาสที่จะกลับมาทำมีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างในบางคนเพราะว่าค่าสายตาบางคนอ่ะส่วนใหญ่พอสั้นแล้วอาจจะสั้นเพิ่มขึ้นได้อีกแน่นอนคนค่าสายตาเรามันจะมีการเปลี่ยนตลอดเวลาครับดังนั้นมีโอกาสครับวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์ปันธนารัตน์กสิวัฒน์ค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดีครับสวัสดีครับ